โปแตกไฟไหม้เรือยอทลามถึงเจ้าของสองพี่น้องธนาทรสกุลทรเจตนาอะไรจดทะเบียนไกลถึงเกาะฟอกเงินโควิดรอบนี้ลุงตู่แค่อ้อนไม่พอต้องจัดการเด็ดขาดรอบตัว เอี่ยวขบวนการค้ามนุษย์สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนคน้นข่าวประจำวันศุกร์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรก สองพี่น้องธนาทรสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจช่วงนี้ต้องบอกว่าดวงตกสุดๆก็ว่าได้คนพี่อยู่ระหว่างการกักตัวรอเช็คโควิดหลังไปตลอนช่วยทีมก้าวหน้าหาเสียงที่สมุทรสาครโดยที่ผลเลือกตั้งออกมาแห้วสไลด์ทั่วประเทศหน้าแตกยับ ขณะที่ผู้น้องสกุลทรผัวพันกับคดีจ่ายเงินใต้โต๊ะและกับการให้บริษัทตัวเองได้เข้าไปพัฒนาที่ดินของสำนักง,งานทรัพย์สินในฐานะผู้ว่าจ้างจ่ายเงินให้ผู้ต้องหาเหมือนค้อซ้กำกรมซัดครับเมื่ออยู่ดีๆก็มีเหตุเพลิงไหม้เรือยอที่ชื่อว่าซิวาริต้าขณะจอดลอยลำอยู่ที่ท่าเรืออ่าวปอแกนมารีนาตำบลอ่าวปออำเภอถลังจังหวัดภูเก็ต สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นแล้วประมาณ3ล้านบาทแต่ไฮไลท์ที่คนให้ความสนใจก็คือเรือยอทลำดังกล่าวตรวจสอบหาเจ้าของปรากฏว่าเป็นของธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจมีชื่อร่วมกันเป็นเจ้าของเรือว่ากันว่าพลที่มีรายงานข่าวว่าธนาทรและสกุลทรเป็นเจ้าของเรือก็มีคำถามกันอื้ออึงทันทีชวนให้คิดมากขึ้นไปอีก เมื่อชาวโซเชียลเฟดเพจเฟซบุ๊กบรรดาน,นักขุดคุยทั้งหลายไปสืบค้นหลักฐานการครอบครองเรือยอชของสองสีพี่น้องพบชื่อนอกจากธนาทรสกุลทรแล้วยังมีอีกสองคนร่วมกันเป็นเจ้าของโดยเรือลำนี้จดทะเบียนที่หมูกก่เกาะคุกนิวซีแลนด์พูดถึงหมูกก่เกาะคุกก็สะดุดกันเป็นแถวครับอ้าวและก็อ้าวพ่อฟ้าและน้อง เป็นคนไทยแต่งไงไปจดทะเบียนเรือยอท์ไกลถึงคุกไอซ์แลนด์ซึ่งไปที่รับรู้กันนะครับว่าเป็นแดนสวรรค์ของเหล่าบรรดาน,นักฟอกเงินว่ากันว่าตั้งแต่ประมาณปี2532หมู่เกาะคุกได้กลายเป็นสถานที่เชี่ยวชาญในเรื่องการปกป้องทรัพย์สินที่เรียกว่าทัสซึ่งนักลงทุนได้ปกป้องทรัพย์สินจากการเข้าถึงของเจ้าหนี้และหน่วยงานทางกฎหมายตามรายงานของเดอะนิวยอร์กไทม์ สื่อดังของสหรัฐระบุว่าเกาะคุกมีกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินของชาวต่างชาติจากการร้องเรียนทางกฎหมายในประเทศบ้านเกิดของตนเองซึ่งเห็นได้ชัดว่าสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเจา้าหนี้ต้องเดินทางไปยังหมู่เกาะคุกและโต้แย้งคดีของตนภายใต้กฎหมายคุกโดยทั่วไปแล้วคุกไม่สนใจคำสั่งศาลของประเทศต่างๆและ ไม่ต้องการให้บัญชีธนาคารอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆได้รับการคุ้มครองจากการตรวจสอบข้อได้จริงการเปิดเผยชื่อถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับคุกทัสท์ที่ตั้งอยู่ภายในหมู่เกาะภาษีทรัสย์และพนักง,งานที่ไว้ใจคิดเป็น8%ของเศรฐษฐกิจของหมู่เกาะคุกฉากหน้าคือการท่องเที่ยวและตกปลาแต่เบื้องหลังก็คือสถานที่หลบภัยและฟอกเงินนั่นเอง โปแตกหนนี้ธนาธรที่ประกาศเปล่าๆหลายครั้งหลายหนว่าขอเป็นนักการเมืองที่โปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบแต่พ่อฟ้าโชคชะตาแกล้งหรืออย่างไรไม่ทราบได้จากโดยย้อนสมบัติไฟไหม้คนเขาก็เห็นได้ว่าไปจดทะเบียนไกลถึงเกาะคุกนี่ยอมแสดงว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ใช่หรือไม่ไม่เหมือนที่พูดเอาไว้ว่าจะเข้าสู่การเมืองแบบโปร่งใสพูดง่ายๆครับ ทั้งธนาทรสกุลทรจริงรุ่งเรืองกิจงานนี้ไม่ตรงไปตรงมาถ้าไม่โป๊ะแตกเรือไม่หนนี้สังคมก็ยังคงไม่รู้ยังจะมีที่ปิดปิดบงับงๆซ่อนเร้นอะไรไว้อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่รู้แต่ว่าโดยเฉพาะธนาทรเมื่อชื่นชอบเกาะสวรรค์แดนฟ้อเงินแบบนี้และคนก็สงสัยเกี่ยวกับการแจ้งรัพย์สินไว้หรือไม่สถานีต่อไป เตรียมเจอกันที่ปปอชอได้เลยครับสถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดรอบใหม่สร้างความวิตกกังวลกับประชาชนทั้งประเทศเฉพาะผู้รายงานผู้ติดเชื้อเริ่มโพลที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่มาตรการของรัฐบ,บาลยังไม่ชัดเจนภาคธุรกิจก็ยังหวาดผวากับคำว่าล็อกดาวน์จากคราวที่แล้วจึงต่างเฝ้ารอผลการประชุมสบคชุดใหญ่ที่ลุงตูพ่พลเอกประยุทธ์จันโอชานั่งหัวโตวก่อนการประชุมลุงตู่พยายามสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายพูดถึงสถานการณ์โควิดโลกที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักแต่ไทยก็ได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศในเรื่องความยอดเยี่ยมในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมยกตัวอย่างเช่น ดัชนีการฟื้นตัวจากโควิดของแต่ละประเทศนั้นไทยได้อันดับหนึ่งของโลกไทยเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียและเป็นอันดับ6ของโลกที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดได้ดีที่สุดและประเทศไทยยังถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกที่เหมาะสําหรับการเริ่มต้นทําธุรกิจเป็นการสื่อสารสร้างความเชื่อมั่นว่าการระบาดรอบใหมน่นี้ไทยเอาอยู่แม้แต่ต่างประเทศยังเชื่อมือ หลังการประชุมสบคก็มีความชัดเจนเรื่องของการกำหนดโซนพื้นที่แต่เลี่ยงการใช้สีแทนการกำหนดโซนที่บ่งบอกถึงระดับความอันตรายอย่างเช่นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวแต่ใช้คำว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือที่จังหวัดสมุทรสาครพื้นที่ควบคุมคือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อเกิน10บรายพื้นที่เฝ้าระวังสูง คือมีผู้ติดเชื้อไม่เกินสิบรายและพื้นที่เฝ้าระวังก็คือยังไม่มีผู้ติดเชื้อส่วนมาตรการล็อกดาวน์ยังไม่มีคำสั่งจากสบคแต่กระจายความรับผิดชอบกันไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้เป็นผู้กำหนวดว่าจะสั่งปิดหรือสั่งล็อกตรงไหนอย่างไรแต่หลกัหลกๆแล้วการจัดกิจกรรมปีใหม่หรือกิจกรรมที่รวมคนหมู่มากต้องงดเพราะคงไม่มีใครกล้าเสี่ยง ขณะที่ลุงตู่เองก็ออกมาขอโทษพรอ้อมออดอ้อนประชาชนที่โควิดมาทำลายบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริงในช่วงปีใหม่เพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังลุงตู่ห่วงใยนะจ๊ะห่วงใยทุกคนรักทุกคนเป็นห่วงทุกคนในทุกๆเรื่องแต่คำหวานนะจ๊ะของลุงคงจะไปดับความเกลียกลีดของประชาชนไม่ได้เพราะเป็นที่รู้กันว่าที่โควิดแพร่ระบาดครั้งนี้มันมีต้นตอมาจากอะไรใครกาดตก และทำไมถึงกาดตกเพราะตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อโควิดจากวันจีวันท่าขคีเหล็กประเทศเมียนมาโดยเข้ามาทางด่านแม่สายรัฐบาลต้องตั้งกาดให้สูงและแน่นกว่านี้ฝ่ายความมั่นคงตามแนวชายแดนต้องเพิ่มเข้มงวดกว่าปกติแรงงานพม่าที่จะเข้ามาต้องผ่านการตรวจสอบคัดกรองกักตัวตามมาตรการของสาธารณสุขไม่เ็จปล่อยให้มีขบวนการค้ามนุษย์ค้นแรงงานเถื่อน นั่งรถตู้จากชายแดนมาส่งถึงโรงงานที่อยู่ใจกลางประเทศปฏิเสธไม่ได้ว่าความผิดพลาดจนทำให้โควิดระบาดรอบนี้เกิดขึ้นจากความละหลวมและรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าออกชายแดนไทยกับพมา่าฝ่ายที่อยู่ในข่ายบกพร่องต้องรับผิดชอบเริ่มต้นทางก็มีทั้งทหารตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอ,องของมาไทยกกะทส่งแรงงาน เพราะใครๆก็รู้ว่าช่วงที่ผ่านมานั้นบุคคลเหล่านี้ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการขนแรงงานเถื่อนจากพม่ามาไทยกินสวยกันอย่างเป็นล่ําเป็นสันไล่เรียงดูแล้วแบบเป็นบรรดาข้าราชการเป็นคนรอบตัวลุงตู่ทั้งนั้นที่เป็นตัวการทําให้คนไทยต้องมาแบกรับความเสี่ยงกันทั่วประเทศคําถามก็คือลุงตู่ที่นิยมชมชอบและเห็นดีเห็นงานกับราชการมาโดยตลอดจะแก้ปัญหาอย่างเป็นเสด็จขาดในเรื่องนี้อย่างไร พราะพอเกิดเรื่องขึ้นต่างก็โบยกันไปโบยกันมาแต่ไม่ว่าจะปัดสวะกันอย่างไรมันก็ห่างจากตัวลุงตู่ไปไม่ได้ไม่ใช่แค่จะมาอ้อนคำหวานห่วงใยนะจ๊ะหากลุงตู่อยากเห็นคนไทยมีความสุขทางเดียวคือต้องจัดการกับคนรอบตัวที่ว่านี้ให้เด็ดขาดสิ้นซากเพราะเอาจริงๆคำหวานของลุงตู่ห่วงใยนะจ๊ะรักทุกคนมันดูไม่จริงใจเอาซะเลยนะครับลุง หากไม่ลงมือทำนี่คือเรื่องราวจากพล่ามข่าวปนๆๆปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับ และถ้าหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ